าเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาทอล์กปกติจะขึ้นมาโชว์ตัดผมก็เป็นชาเลนจ์ให้กับตัวเองใหม่ๆนะครับก็หัวข้อวันนี้ก็น่าจะเป็นทุกพี่ๆเขาน่าจะเปิดมาแล้วก็ผมจะเริ่มจากแรงบันดาลใจก่อนก็แล้วกันแรงบันดาลใจของผมเนี่ยผมเริ่มจากความชอบก่อนเลยชอบแต่งตัวชอบไปตัดผมชอบทรงผมอ่ะผมแต่ก่อนผมตอนมัธยมผมเริ่มตัดผมตัวเองละตอนนั้นผมจำได้เริ่มซอยผมตัวเองแต่ยังไม่เป็นช่างนะแค่ชอบเฉยๆจนผมได้มีโอกาสจับใบแดงขึ้นมานั่นเป็นโอกาสสำคัญของผมเลยผมได้ฝึกทักษะที่ผมมีอ่ะจากตรงนั้นก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทักษะเนี้ยผมชอบมันมากผมทำมันได้ดีอะไรเงี้ยในค่ายทหารผมอยู่ในค่ายทหารตอนนั้นอะประมาณ1ปีผมได้เป็นช่างตัดผมในค่ายทหารคือมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าผมได้ตัดหัวในค่ายทหารนั้นเยอะมากแล้วก็ได้ตัดทั้งแบบนาย10จนนายร้อยนายร้อยมาหาผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทักษะเนี้ยมันสามารถเอาไปต่อยอดอะไรได้บางอย่างหลังจากที่ออกมาผมได้เขาเรียกไงอ่ะสร้างอาชีพมันสร้างอาชีพนี้เลยผมว่าอาชีพเนี่ยมันน่าจะทำอะไรให้ผมมั่นคงได้แน่นอนผมก็ไปเริ่มโรงเรียนแล้วก็เรียนด้วยแล้วก็ทำงานตามไปสมัครงานตามร้านตัดผมก่อนตอนนั้นที่ผมจำได้นะครับแล้วก็ผมได้ทำงานอยู่ประมาณ2ปีผมรู้สึกว่าผมอยากจะเติมเต็มอะไรบางอย่างเข้าไปอยากจะเติมเต็มเข้าไปผมก็อะไรที่มันจะเติมเต็มให้ผมเพราะว่ามันพลาเราทำงานจน2ปีอ่ะเราจะรู้สึกแบบว่ามันเริ่มเบิร์นเอาท์ละผมจะเติมเต็มอะไรกันเข้าไปผมได้ตอนนั้นคือผมได้เขาเรียกไงเขาเรียกว่าได้เจอไอดอลในสื่อโซเชียลต้องบอกว่าคำพูดพี่ๆเขาวันนั้นอ่ะรอยยิ้มพี่ๆเขาวันนั้นยังติดตาผมทุกวันนี้เลยมันเป็นอะไรที่แบบว่าแค่พูดคำเดียวทำให้ผมรู้สึกว่าได้ไฟขึ้นมาประมาณนั้นมีหลายๆคนผมเคยไปอยากจะบอกชื่อแต่ว่าผมเคยไปบางทีไปเวิร์กช็อปร้านเขาเดินไปหาร้านเขาอะไรเงี้ยเขาก็ให้คำแนะนำดีมากแล้วก็จุดเปลี่ยนสำคัญผมเคยมาแข่งเวทีนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยผมได้มาแข่งเวทีบับเบิ้ลเบนปีแรกเป็นอะไรที่ผมแบบว่าเปิดโลกผมมากผมไม่เคยเจอเพื่อนๆบับเบิ้ลที่มันแบบเฮ้ยทุกคนก็เท่ทุกคนก็เฟี้ยวทุกคนก็ตัดผมเก่งผมก็ได้ลงแข่งขันจากเวทีนี้วันนั้นผมแข่งขันผมก็ได้รับโอกาสต่างๆมากมายจากพี่ๆจากเพื่อนๆเป็นอะไรที่อบอุ่นมากวันนั้นที่ผมจำภาพได้เลยเหมือนอย่างทุกวันนี้เลยเข้ามาสวัสดียิ้มแย้มแจ่มใสกอดถ่ายรูปกันเป็นอะไรที่ดีมากแล้วหลังจากนั้นผมได้กลับไปต่อยอดร้านผมได้รางวัลจากที่นี่ของ Thailand Barbarian ปีนั้นผมได้ไปต่อยอดกลับไปต่อยอดที่ร้านก็ทำงานต่อมาเรื่อยๆก็เจอโควิด19ผมจำได้โควิด19เนี่ยทำให้เป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงผมได้ทำสื่อขึ้นมาสื่อตอนนั้นน่ะผมจะทำไงคือตอนนั้นมันไม่ได้ตัดผมใช่ป่ะผมจะคิดยังไงว่าผมมีทีมใช่ป่ะจะทำไงให้ทีมผมรอดตอนนั้นก็คือผมก็คือทำสื่อขึ้นมาผมจำได้ว่าทำคลิปตัดผมตัวเองครั้งแรกและยอดวิวมันพุ่งกระฉูดเฮ้ยผมมองเห็นโอกาสตรงนี้แบบว่ามันสามารถขึ้นได้อีกนะถ้าเราทำคอนเทนต์ดีๆหรือว่ามีคนที่สนใจอยู่หลังจากนั้นผมก็ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าผมจะทำสไตล์แบบไหนผมจะทำสื่อแบบไหนให้ลูกค้าเข้ามาหาทีมผมให้ทุกคนได้ตัดผมได้มากได้มีลูกค้าเยอะขึ้นก็ถ้าเรื่องสื่อผมว่าทุกคนสามารถทำได้แล้วก็คือหาจุดเด่นของตัวเองแล้วก็มองเป้าหมายให้ชัดนะครับเราอยากให้ใครมาตัดผมก็เราอยากแก้ไขปัญหาอะไรให้กับลูกค้าก็จะมาหาเราในส่วนตอนนั้นต่อมานะครับก็เมื่อโควิด19สื่อผมได้ทำมาแล้วใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้ฮาริสทาบาร์เบอร์แข็งแกร่งที่สุดก็คือทีมผมคอยซัพพอร์ตผมตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าชื่อฮาริสไม่ใช่ผมคนเดียวมันคือทีมที่แบบซัพพอร์ตผมขึ้นมาอะไรเงี้ยประมาณนั้นต้องบอกว่าตอนนี้คือทุกคนมีทีมต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทีมมากๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็เมื่อทีมเราแข็งแกร่งแล้วใช่ปะทุกคนทำตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้เราตัดผมแบบนี้กันนะเราเดินแบบนี้เราทำคอนเทนต์แบบนี้กัน
ทุกคนเฮ้ยโอเคบ้างทุกคนทำตามที่ผมแบบว่าทำแล้วก็ทำมันอย่างดีด้วยแล้วก็ทุกคนคือมีวินัยต้องขอบคุณวินัยของทุกคนที่ทำให้ฮาริสบาร์เบอร์เติบโตได้ขนาดนี้นะครับความประสบความสำเร็จของผมแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของผมเนี่ยแบบว่าผมอะจะคิดเลยว่าผมจะบริการลูกค้าให้ดีที่สุดทีมของผมจะต้องบริการลูกค้าให้ดีที่สุดตัดผมให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ผมแบบว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อสิการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจะทำให้เราประสบความสำเร็จจริงๆผมเจอเพื่อนๆเจอช่างตัดผมทุกคนแบบว่าผมรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งนะที่เจอทุกคนเจอพี่ๆเจอน้องๆที่เรียนตัดผมผมรู้สึกว่าผมเห็นไฟในตัวเขาเห็นเป้าหมายแน่นอนว่าเขาจะต้องเติบโตไปข้างหน้าแน่นอนสุดท้ายนี้ก็แล้วกันสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะบอกทุกคนที่เดินบนเส้นทางเนี่ยนะครับเราคือศิลปินด้านการตัดผมสิ่งหนึ่งที่จะทำให้น้องไปได้ไกลและยั่งยืนวินัยจะทำให้น้องประสบความสำเร็จขอบคุณครับ